สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงทํานุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีและมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปีตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็คือ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับเคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะตอนเป็นข้าราชการน่ะพระองค์จะแปลพระฐานที่นี่นานค่ะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่10ปัจจุบันค่ะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นนะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างนี้โอ๊ยแต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะพระองค์เสด็จแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่อย่างที่เนี่ยในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะ
ดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นด้วยอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการหลานนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็เพราะก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันในโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุแบศิลานะที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะโดยเช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะมาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมีพระราชดำรัสพระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายก็จะทรงให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่แล้วโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลยว่าองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่ศาสนุปถัมภ์ในการดูแลนะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอย่านำเรียกว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะคะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอนเปาที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
มื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมาแท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็เป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแลอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เราลบกับพม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คริสชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกระสันท่านเซนไปแล้วก็พระสังฆราชนะก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยังกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกับประเทศพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็ในช่วงรัชกาลที่4นะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลลกัวทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นวัดคอนเซปชั่นนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับเวลาที่พระสังฆราชปัลลกัวสิ้นใจนะฮะมีกระบวนแห่ศพทางรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ได้มอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวังนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิชชันนารีก็ถวายแหวนประจำของพระสังฆราชปัลลกัวให้กับทางพระองค์ท่านครับและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับก็คือว่า มีวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าก็ได้บอกว่าการบังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคริสต์จึงค่อยเริ่มเติบโตพอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อกันกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระชำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึงรัชกาลปัจจุบันก็ไปรัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528นะครับในขณะที่ยังเป็นพระบรมสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระบรมสารวงศ์หรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาสส่วนการมีตำแหน่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกนี่สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสันตะปาณบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะปีนี้ฉลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยือนประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่
พระสัมปาก็ไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวคริสตชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จดำเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนเทียนแห่งนี้ฮินดูในเมืองไทยนะเวลานี้มี 2-3 แสงที่follow our religion มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดูคือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่
หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดีคือทางสมาคมฮินดูสมาร์ทจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผมที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะนอกจากท่านเป็นพุทธมหาสารแล้วท่านยังเป็นองค์เอกอาสาสมัครทางโลกด้วยนะฮะท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี้We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents, you know, because this country has given me everything. We live here. Who born here is our country. So we really thank our kings who have taken care all this time. My father, my even our parents.Had a lot of respect for the monarchy of Thailand. ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาเพร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันและสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัตให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษาท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทำให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันธุ์ดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะแล้วช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทย
นะที่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับเผารัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมและแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงทําตามที่ปฐมบรมราชโองการของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ก็ที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรับพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ